เวลา 16:32 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุทัศน์เทพวรารามโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระศรีสากยมุนีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ณพระวิหารหลวงจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถทรงรับพระไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางพระไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมและครองผ้าพระกฐินเสร็จทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เวลา 17:32 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินกฐินเป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาทใช้เรียกชื่อผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนสามารถรับมานุ่งห่มได้การทอดกฐินหรือกรานกฐินจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดระยะเวลาให้พระสงฆ์สามารถทำสังฆกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12สำหรับในประเทศไทยแบ่งได้2ประเภทได้แก่จุลกฐินคือการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วนโดยอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมากเพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้เสร็จด้วยมือภายในวันเดียวเชื่อกันว่ามีอานิสงส์มากเพราะต้องใช้ความพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดาส่วนมหากฐินเป็นการทอดกฐินที่มีบริวารกฐินมากและไม่ต้องทำด้วยความเร่งรีบเหมือนจุลกฐินสำหรับวัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นวัดประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยภายในมีประติมากรรมและสถานที่สำคัญได้แก่ประติมากรรมยักษ์ทศกัณฐ์และยักษ์สหัสเดชะพระพุทธรูปในระเบียงคดรอบพระอุโบสถบนดบพระพุทธบาทและพระปรางวัดอรุณ